สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรนี่คือสตอรี่ IG ของเราเองมันเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอะเอฟเฟคแบบขึ้นมาให้เล่นให้เล่นให้เล่นอย่างเงี้ยแล้วเราเลยเจอนี้เว้ยแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาทำเออะไรวะASK ASK กันคำถามก็เอาแต่ที่มันขึ้นสุ่มนี่แหละเรามาเริ่มคำถามแรกเลยเต้นเพลงสันทนาการเป็นบ้างไหมเต้นเป็นสิแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่สะดวกเพราะว่าดิฉันจะนอนแล้วนะคะคำถามต่อไปโรงอาหารร้านข้าวที่ชอบกินไม่ได้มีร้านข้าวในดวงใจแต่ว่าเพื่อนชอบไปกินร้านเป็ดกันอ่ะมันอยู่แถวซอยสดใสอ่ะแถวซอยสดใสตรงมอบัวคำถามต่อไปครับตำแหน่งที่นั่งประจำในห้องเรียนมันก็จะไม่พ้นตำแหน่งหลังห้องสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีบางวิชาที่อาจารย์เขาไม่ให้นั่งหลังห้องใครมาก่อนก็ต้องนั่งหน้าฉันก็ต้องจำใจนั่งหน้าเพราะว่ามันก็จะมีเพื่อนบางคนที่แห่ไปนั่งหลังแล้วถ้าเกิดข้างหน้าไม่เต็มดิฉันก็จะโดนหักคะแนนนะคะก็ที่ประจำก็หลังห้องแหละแต่ก็ไม่ถึงท้ายสุดก็แถวลองหน่อยเคยทำงานกับเพื่อนจนดึกไหมงานไม่ค่อยทำกับมันจนดึกนะเพราะว่าแยกย้ายกันทำแต่ถ้าเป็นสอบก็อ่านหนังสือด้วยกันดึกเลยแหละดึกยันวางเลยดึกเลยแต่ว่าทำงานค่ำสุดก็จะเป็นทุ่มสองทุ่มใช่ตอนนั้นไปทำงานที่นอกสถานที่อ่ะแบบไปถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยกลับมาถึงก็แบบ4 ทุ่ม5 ทุ่มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะชอบแต่งชุดไหนไปเรียนที่สุดก็จะเป็นชุดเลคเชอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่ได้เลยนะคะมันเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นชุดเหมือนคล้ายๆชุดพละก็ว่าได้นั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วก็ชอบใส่ชุดนักศึกษานะเว้ยเกรดีสุภาพด้วยเรียบร้อยด้วยถูกระเบียบด้วยนะคะคำถามสุดท้ายวิชาเลือกที่ชอบแต่ไม่เคยลงวิชาเลือกที่ชอบแต่ไม่เคยลงยังไม่มีวิชาเลือกที่ชอบในใจถูกปะแล้วก็ยังไม่เคยลงวิชาแบบพวกเลือกเสรีอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้คือเอาวิชาในคณะให้มันรอดก่อนนะคะเอาล่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เราด้วยนะคะมันก็จะแรนดอมไปอย่างนี้เรื่อยๆ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 เดี๋ยวเราจะหาอะไรมาเล่นอีกใน IG นะจ๊ะโอเคบายบาย